รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้มข้นกำจัดคราบมันเยี่ยมไลปอนเอฟและไลปอนชามะนาวเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเวสเทิร์นยูเนียนบริการโอนเงินทั่วโลกรวดเร็วเชื่อถือได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีย์คู่หูคู่เพลงสำหรับมือนี่เนาะครับท่านจะได้เบิ่งละม่วนคักๆไปกับหมอลำครับทำไมมองข้ามคนอีสานไปได้ยังไงเนี่ย พูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่มาถึงเพลงอีสานนี่หมอลำเป็นเปล่าว้าม มือต้องปิดเอาไว้ข้างหนึ่งไม่เห็นเจ้าแล้วฟ้าสิลงมาให้ข่อยได้เบิ่งจักหน่อยสิได้บ่ว้ายนะนะอะไรอ่ะลองดูทำไมต้องอุดหูถ้าอุดจมูกจะร้องได้ไหมอุดจมูกอุดหูก็คือการขี้หูร่วงออกมาไม่ใช่อุดจมูกก็การขี้มูกออกมาเขาอุดหูเพราะว่าเขาจะได้ยินเสียงตัวเองใช่ใช่เนี่ยร้องมันจะเข้าหูตัวเองแต่ถ้าพูดถึงหมอลำในยุคนี้ถ้าใหม่ๆหน่อยนี่ตอนนี้มาแรงสุดไผ่พงศธรรู้จักกันเขาเป็นขวัญใจของคนหลายๆคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่พนักงานเก็บขยะที่วันนี้มาในรายการของเราครับอยากดูเลยดีกว่าอ้าวถ้างั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยเห็นข้างบ้างเห็นหน้าบ้างตกใจครับผมนึกว่าอดีตผู้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาท่านอะไรนะท่านเสรีสิที่บุญมาทำไมถึงชอบคุณไผ่พงศธรครับเพราะว่าไผ่พงศธรก็น้ำเสียงหวานแล้วก็เป็นเพลงออกแนวหมอลำครับก็เลยชอบเออเราเป็นคนอีสานเปล่าครับครับเป็นคนอีสานครับผมร้องหมอลำไปบ่มาลำจักจักก่อนได้ป่ะล่ะกับพ่อใดอยู่ครับเอาจักน้อยเอื้องจักน้อยกระดอนยูกระดานนี่ตั้งเป็นธรรมประจำโลกเสียงนี่หกโลกมันแบบกองกองกู
็นงอห้อยลงกาลไอ้พี่จากกับมันเวียนกล่องแต่งท่องคนขอบป่าคือที่ข้าอยู่โกโหตุเทศเตียนทรงเป็นแสงตาขอขมาครูสุนิวผู้พ่อควรจงเจริญแล้วเห็นบอกว่าทำงานนี่โดนกะกลางคืนด้วยครับผมกะกลางคืนนี่ถึงจากกี่โมงถึงกี่โมงครับสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มออกจากบ้านแล้วนะครับครับก็ประมาณตีสี่ตีห้าครับเลิกถึงจะได้กลับถึงจะได้เลิกทำงานดึกๆอย่างนี้เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆอะไรบ้างไหมมีวันนึงก็ประมาณช่วงตีสองนี่นะครับผมก็เข้าไปเข็นขยะในซอยครับวันนี้มีกลุ่มวัยรุ่นอยู่ประมาณ 7-8 คนนะครับเขาก็ดึงสปาต้าครับมีดยาวมีดยาวครับกรีดกับถนนฟืดมาบอกว่าจัดการมันเลยไม่ต้องรอประหารแบบนี้ครับจัดการมันเลยไม่ต้องรอประหารกะฟันให้ตายเลยครับแล้ววันนั้นไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เสื้อที่ไม่ได้ใส่ชุดนี้มาครับไม่ได้ใส่เสื้อกั๊กมาครับอ๋อใส่ชุดอย่างนี้มาครับแล้วไงก็เลยผมก็ตกใจเขาจะจัดการแค่มองไปข้างหลังก็ไม่มีใครครับมีแต่ผมคนเดียวแล้วแน่เลยครับต้องแน่เลยอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าครับพี่ครับผมมาเข็นขยะครับผมก็บอกอย่างนี้ครับเขาก็เลยลดมีดลงโอ้พี่ขอโทษนะครับเมื่อกี้มันมีเรื่องกันนึกว่าพี่ปลอมตัวมาครับว่าผมว่าไอ้กวน7คนเนี่ยมันไม่เมามันก็สติไม่ค่อยดีแล้วถ้าดูหน้าตาอย่างเงี้ยนักเลงปลอมตัวด้วยนะแล้วคงปลอมตัวเป็นวัยรุ่นได้เหมือนมากอยากฝากอะไรถึงประชาชนบ้างครับพี่บุญมาก่อนที่จะฝากถึงประชาชนก็ฝากถึงตัวผมเองและก็เพื่อนร่วมงานนะครับขอให้ภูมิใจนะครับว่าเราได้มาทำในจุดนี้คือทำให้กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านเมืองของเราให้สะอาดงามตาขึ้นก็ภูมิใจเถอะครับในอาชีพนี้ถึงเป็นอาชีพเน่าๆเหม็นๆก็ถือว่าเราทำงานที่สุจริตสุจริตแล้วถูกต้องแล้วทำดีแล้วครับผมโอ้โหอันนี้ฝากถึงทุกคนตบมือจริงคือจริงๆแล้วนะครับทุกอาชีพทุกสายงานถ้าทำโดยสุจริตนะครับแต่ละท่านก็มีเกียรติของตัวเองครับผมมากๆสำหรับพี่บุญมาจ่าทองจากเขตบางกะปินะครับครับไปที่รวยๆสวัสดีค่ะนุ่นลมิดาค่ะนิ่มคนึงพิมพ์ค่ะป๊อปสุพนัสครับแจ๊สชื่อครับอย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราสี่คนนะคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะถ้ารู้นะว่าเปลี่ยนช่องไปไหนโป่งจริงด้วยใช่ปวดจะลุกปวดแล้วโป่งเลยนะ